หลักการทำบุญและปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันพระราชกิจจาภรณ์เทิดยานวชิโรมรดกของบรรพบุรุษในวันที่สำคัญเช่นนี้ตั้งใจว่าจะเขียนจดหมายถึงโยมทั้งสองสักฉบับแต่ยังคิดไม่ออกว่าจะเขียนเกี่ยวกับเรื่องใดมาคิดได้ว่าการที่คนผู้ใดผู้หนึ่งได้เกิดมาในตระกูลที่มีศรัทธาตั้งมั่นในพระพุทธศาสนานั้นนับว่าเป็นผลบุญที่เคยทำไว้ในชาติก่อนหากเกิดในตระกูลที่ไม่ใส่ใจในการบุญไม่มีจิตใจงดงามก็แทบจะเรียกว่าผิดทางมนุษย์ผิดทางสวรรค์ผิดทางนิพพานในภพชาติต่อไปแต่ประตูสัตว์เดรัจฉานประตูเปรตประตูอสุรกายและนรกเปิดรอรับเพราะมาจากที่มืดแล้วก็จะไปสู่ที่มืดเช่นเดิมอาตมาคิดว่าเป็นบุญวาสนาที่ปู่ย่าตายายได้แผ้วถางทางบุญเอาไว้เท่ากับเป็นการเปิดทางไปมนุษย์และสวรรค์ให้ที่กล่าวเช่นนี้ก็เพื่อที่จะชี้ให้เห็นว่าเมื่อปู่ย่าตายายเป็นคนใจบุญลูกหลานก็มักจะเป็นคนใจบุญตามเพราะลูกหลานเห็นปู่ย่าตายายทำลูกลูกหลานหลานก็มักทำตามจึงกลายเป็นว่าลูกหลานรับช่วงมรดกบุญต่อจากปู่ย่าตายายนี่ยังไม่ได้กล่าวถึงอุปนิสัยเดิมที่ทำมาแต่ชาติก่อนผู้มีพระคุณคือปู่ย่าตายายนั้นมีมรดกสองส่วนที่ตกทอดมายังลูกหลานคือ1มรดกคือทรัพย์สมบัติและชื่อเสียงกิตติยศซึ่งเป็นทรัพย์ภายนอกที่ปู่ย่าตายายสร้างสมไว้แล้วตกถึงลูกหลาน2มรดกคือบุญกรรมซึ่งเป็นทรัพย์ภายในและเป็นทรัพย์ที่แท้จริงที่ว่าลูกหลานเป็นผู้รับมรดกทรัพย์สมบัตินั้นจะขอยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆปู่ย่าตายายย่อมเป็นผู้เหนื่อยยากลำบากในการประกอบอาชีพแห้วถางป่าดงพงพีขุดดินให้เป็นไร่เป็นนาทุ่งกว้างหรือประกอบธุรกิจสร้างมรดกคือทรัพย์สมบัติไว้ลูกหลานเกิดมาแล้วเป็นแต่เพียงผู้รับมรดกดำเนินกิจการนั้นๆต่อจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายทำนาปลูกข้าวกินสบายไม่ต้องเหนื่อยยากบุกเบิกเหมือนอย่างท่านจะมีก็แต่ซ่อมแซมคันนาสับหญ้าและต้นไม้เล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นใหม่หรือขยายกิจการให้ใหญ่โตเจริญก้าวหน้าขึ้นเท่านั้นด้วยเหตุนี้ลูกหลานที่เกิดภายหลังจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้รับช่วงมรดกคือทรัพย์สมบัติแต่ลูกหลานบางคนเกิดมาเพื่อล้างผลาญมรดกบรรพบุรุษล้างผลาญทั้งมรดกคือทรัพย์สมบัติล้างผลาญทั้งมรดกคือชื่อเสียงเกียรติยศของวงตระกูลยิ่งถ้าเป็นชื่อเสียงเกียรติยศยิ่งเป็นสิ่งที่สร้างได้ยากยิ่งกว่าจะสร้างขึ้นมาได้นั้นต้องสั่งสมคุณงามความดีมาตลอดชีวิตแต่ถ้าจะต้องมาถูกล้างผลาญลงโดยลูกหลานสักเลือดตนเองก็นับว่าน่าใจหายลูกหลานทุกคนจึงต้องตระหนักเรื่องนี้ให้ดีอย่าได้ยึดอารมณ์โลภเพราะเพ่งมรดกทรัพย์สมบัติอย่าได้โกรธจนขอแค้นเพียงเพราะเข้าใจผิดจนหลงทำลายล้างมรดกคือชื่อเสียงเกียรติยศที่บรรพบุรุษปู่ย่าตายายสั่งสมมาจะเป็นตราบาปแก่ชีวิตตนไม่มีที่สิ้นสุดที่ว่าลูกหลานเป็นผู้รับมรดกบุญเมื่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นคนใจบุญลูกหลานก็มักเป็นคนใจบุญตามเพราะลูกหลานเห็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายทำลูกหลานก็มักทำตามเพราะเป็นภาพติดตาลูกหลานเลยได้รับมรดกทางจิตใจต่อจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายความงดงามอ่อนโยนด้านจิตใจของผู้เป็นบรรพบุรุษมักแผ่ไปถึงลูกหลานให้เป็นคนมีอุปนิสัยอ่อนโยนตามลูกหลานจึงได้ชื่อว่า
เป็นผู้สืบต่อเส้นทางบุญของบรรพบุรุษด้วยเหตุนี้เป็นวันที่พระพุทธเจ้าผู้ทรงเปี่ยมล้นด้วยพรหมวิหารธรรมทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ได้แสดงหลักการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องให้แก่ชาวโลกและชาวโลกตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณข้อนั้นของพระพุทธเจ้าจึงได้ร่วมกันเวียนเทียนเพื่อรำลึกถึงพระคุณของพระองค์วันเช่นนี้อาตมาจำได้ว่าเมื่อยังเด็กเคยร่วมเดินเวียนเทียนอยู่กับโยมทั้งสองเป็นความทรงจำที่อบอุ่นยิ่งเมื่อมาหวนนึกถึงความเมตตาความอ่อนโยนเอื้ออาทรที่โยมทั้งสองมีให้หลานๆอาตมาจึงอยากเขียนเกี่ยวกับเรื่องความกตัญญูไว้เพื่อยืนยันถึงเมตตาธรรมของโยมทั้งสองให้ลูกหลานได้รับทราบไว้ความกตัญญูนี้เองเป็นส่วนช่วยส่งเสริมให้คนเราเจริญรุ่งเรืองในชีวิตตรงกันข้ามกับความอกตัญญูลบหลู่บุญคุณมักส่งผลให้ประสบหายนะต่างๆเป็นความจริงที่ว่าผู้มีความกตัญญูมักประสบความเจริญรุ่งเรืองผ่านพ้นอันตรายในชีวิตไปได้อย่างน่าอัศจรรย์ผู้ลบหลู่บุญคุณมักประสบหายนะอย่างน่าประหลาดผู้รู้บุญคุณมักเจริญรุ่งเรืองเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนผลนกมักลอยน้ำเหมือนผลนกมักลอยน้ำส่วนก้อนหินมักจมน้ำคนไทยแต่โบราณจึงถือนักหนาว่าคนกตัญญูตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ความจริงจดหมายฉบับนี้ไม่ได้มุ่งจะให้โยมทั้งสองอ่านแต่มุ่งจะให้ลูกหลานได้อ่านก็เพื่อที่จะให้ได้ซึมซับเอาคุณธรรมข้อนี้ไว้ตระหนักในบุญคุณของผู้มีพระคุณให้มากแล้วให้เจริญงอกงามไพบูลย์ในจิตใจเพื่อจะได้เป็นแรงส่งเสริมให้ชีวิตเขาในปัจจุบันนี้ดำเนินไปได้ด้วยดีเป็นอุปนิสัยที่ดีในภพชาติต่อๆไปไม่ประสบอุปสรรคขัดข้องไม่มีเพศภัยร้ายแรงเกิดขึ้นในชีวิตแคล้วคลาดปลอดภัยในที่ทุกสถานและที่สำคัญจะไม่ทำให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติต่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายอันจะมีผลร้ายแรงทำให้ชีวิตเกิดความตกต่ำในชาตินี้และชาติต่อไป